ครับเล่นเยอะว่ะโอเคครับเจอกันยามเย็นโอ้จะ5 โมงแล้วโอ้ยไม่อยากไปไหนเลยนะมันร้อนไม่อยากขี่แล้วเท่าไหร่เลยร้อนมากแต่วันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่36 องศานะที่หน้าจอรถประมาณนั้นแหละใครมาโดนกระจกหรือเปล่าจกมองไปไหนเนี่ยพวกจกหลังปรับก่อนวันนี้ก็วิบากกรรมโรงเรียนไฟดับก็เป็นฟิวขาดไป1 เฟสนะก็ทำให้ร้อนทั้งเรียนเลยตั้งแต่10 โมงยันบ่ายโมงโอ้ร้อนแบบสุดตีนร้อนแบบอยู่ทำไม่ได้อะสุดๆอะก็กว่าแอร์กว่าไฟจะมาก็นานหน่อยอย่างเงี้ยแหละหน้าร้อนสมัยก่อนนี่ถึงก็ไฟลุกที่เสาไฟฟ้าเลยนะเดี๋ยวนี้ยังดียังแยกลายแยกอะไรแยกหม้อก็แก้ฟิวขาดดีหน่อยเดี๋ยวเราบอมเครื่องไว้ก่อนนะเครื่องยังไม่ร้อนแล้วค่อยไปกันก่อนโอ้โหแต่ค่อยๆไปมันก็ร้อนที่ไผ่คือจะไม่ใส่เสื้อก็ไม่ไหวกับแดดยอมใส่เสื้อร้อนๆเนี่ยนะคือโหร้อนจริงอ่ะนี่เดี๋ยวกรมอุตุบอกเดี๋ยวจะมีพายุฝนอีกนะถ้ามีพายุก็ดีสิยังก็ยังไม่ร้อนมั้งหรือว่าไม่มีดีกว่าโอ้ยมาใหม่เว้ยขับ104ได้มั้งให้โอ้ล้อมันจะดุ้งไปว่าแม่งลงโหดูร่องดิล้อแม่งโคตรลึกอะล้อไม่ดุ้งก็แปลกอะเนี่ยอย่างที่อื่นก็ทำมันไม่ลึกอย่างเงี้ยมันตื้นๆโหนี่ทำซะลึกเลยไม่เท่ากันมาตรฐานอยู่ตรงไหนวะเนี่ยปวดหัวแล้วอะแม่งออกมาเล่นหน่อยปวดหัวเลยแม่งร้อนจัดอะนี่ขนาดว่ามันไม่ถึง38คือในเสื้อมันอาจจะร้อนกว่านั้นก็ได้เนาะเราก็ไม่รูจิตสองใจแล้วเราอ๋อเขาจะหลบรถเข็นนะก็ยังสติไม่เต็มนะเมื่อเช้าก็ถ่ายไม่ไหวเพราะว่าก็คือนอน3-4ตื่น5:50โอ้คือนอนไม่หลับอ่ะดันนอนดูนู่นนี่นี่เพลินไปหน่อยนอนไม่หลับเลยนอนหลับตาแล้วก็กิ้งไปกิ้งมานั่งนอนฟังเสียงนาฬิกา2:00 3:00ยังไม่ได้นอนเลย
ก็เลยโหเมื่อเช้าแล้วทำไงให้หลับรู้ไหมไปกินทิฟฟี่2เม็ดเออไม่หลับเว้ยแต่ปัญหาคือปวดท้องตื่นมาตอนเช้าตอนตี 5:55 ผมมันปวดท้องแบบโคตรปวดกระเพาะแล้วก็มันตื่นไม่ได้มันลืมไม่ได้ลืมตาไม่ขึ้นตื่นไม่ไหวอ่ะเหมือนยามันยังกดอยู่อ่ะโอ้โหพยายามลุกไปอาบน้ำเอาหัวราดน้ำก่อนเลยอ่ะจนโอ้โหขับรถมาได้ไงก็ไม่รู้เมื่อเช้าแบบล่องลอยมากมามันไม่ง่วงมันเบอร์แม่งเบอร์จริงมาหาข้าวกินแม่งข้าวดันอะไรนะไอ้พนักงานเซเว่นทุกทีมันก็เวฟด่านเลยวันนี้มันเวฟยังไงข้าวแข็งโป๊กเลยก็กินมันอย่างนั้นนะกินกินข้าวไม่หมดแล้วโอ้แข็งนั่นแหละวันนี้ก็เฟลเฟลนะว่าโหแล้วจะนอนจะนอนแม่งมีถ่ายรูปเดินถ่ายรูปแม่งทั้งโรงเรียนตั้งแต่เช้ายันเที่ยงดีวันนี้ก็เลยไม่ได้นอนอีกบ่ายมาแม่งดีดแล้วกินเลนบูไปบ่องยังไม่ง่วงเลยแหละปวดหัวแล้วตะกี้ก็นั่งดูอะไรหาเพลินเลย4:30ยังไม่รู้เวลาเลยก็นั่งทำคลิปของเมื่อวันที่ไปส่งยามานะก็อัพโหลดน่าจะเสร็จพอดีตอนนี้ผมขี่รถเนี่ยพอดีเครื่องที่โรงเรียนมันเริ่มอืดอ่ะมันโอ้โหมันทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทำวิดีโอมันช้าก่อนจะเสร็จโอ้โหช้าแล้วผมดันไปทางเป็น 2K โอ้ยิ่งช้าไปใหญ่ตามนั้นแต่มันก็อัพโหลดไปแล้วแหละทำไมรู้สึกว่ากางเกงมันขึ้นสูงจนรำคาญตูดวะข้างหลังนี่อะไรเนี่ย New CRVไม่เขามาดันตูดเราทำไมเนี่ยเขาโค้งแรงจังโอ้ขับใหม่แล้วไฟแดงด้วยนะเฮ้ยสวยดีนะเร็วเร็วเร็วเหยียบคันเร่งหน่อยช้าทำไมไม่ขับขับไปวะไม่เข้าใจนะนี่รถอะไรเอ่ยรถลากรถลากจูงผมมีความฝันไว้ว่าอยากเอารถเก่าๆนะแบบ BM เก่าๆหรือว่าโฟกเก่าๆมาทำแบบสไตล์ของตัวเองนะแนวเตี้ยๆล้อสวยขับเนียบๆนะดีอ่ะทำเนียบๆเก็บงานสวยๆครับน่าจะสวยดีแต่งแบบตีโป่งซุ้มอะไรเงี้ยล้นๆคงดีไม่ใช่น้อยซ้ายผ่านตลอดไม่ใช่หรอวะกันต่อตะกี้งงไงว่าท้ายผ่านตลอดแท็กซี่หยุดทำไมเขาอาจจะไม่ชอบคนพื้นที่ไม่รู้นะป้ายมันก็ฉายชัดเจนนะว่าซ้ายผ่านตลอดตรงนี้เป็นยูเทิร์นวัดใจประจำเรานะใครจำได้ก็จะเห็นว่าโอ้โหยูเทิร์นนี้ต้องวัดใจกันแต่บางวันก็ดูเรียบร้อยดิบางวันก็วัดใจฟอร์จูเนอร์คันนี้
สมัยก่อนน่าจะเป็นรถใครวะมีรอยสติกเกอร์นะโอ้ยเป็นไงคะลงซ้ายไหมคะโอ้ขวาก็ได้วะผมถ้าจะลงแล้วไม่ลงเนี่ยยังไงยังไงอันนี้ไปไงดีไปดอนเมืองเนาะขับรถเล่นดอนเมืองกันดีกว่าไม่ได้ขับนานแล้วน้ำมันเหลือ2ขีดนะกับตังในตัวไม่น่ามีสักบาท น่าจะเหลืออยู่2บาทนะไม่แน่ใจว่าในกระเป๋ามีตังวะเนี่ยเมื่อเช้าหยิบแบงค์20มา100นึงก็วกเงินกองๆอยู่ก็จับๆนับเอ้ยมันครบ100ก็เลยหยิบมาแค่นั้นไม่ได้ออกตังค์มาเพิ่มก็เออเมื่อเช้าก็ซัดข้าวเช้าก็60บาทไอ้58บาทเออ60ละ58บาทก็เหลืออยู่42บาทแล้วก็มีเศษอยู่5บาทติดตัวมั้งก็ตอนเที่ยงออกไปกินข้าวไว้ก็ไม่กล้าจะกินอะไรเยอะแหละเพราะว่าจะลดน้ำหนักด้วยไงก็เลยกินแค่ของเซเว่นแบบอะไรมาการโรนีผัดสปาเกตตี้อะไรนั่นแหละเออนั่นแหละก็ซื้อกิน35บาทแล้วก็กินไอ้เจเล่หรืออะไรวะเออเนี่ยที่มัน10บาทมันเป็นผลไม้อะขนมอะก็ได้ความสดชื่นนะแต่ไปนั่งกินกับแอร์ร้อนๆเพราะว่าไฟดับโอ้แบบสุดยอดโคตรทรมานก็จริงๆว่าจะไปกินข้าวแหละแต่ข้าวมันไก่มันดูหนักไปเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็ต้องกินก่อน6โมงฮะเพราะผมจะลดน้ำหนักลงมาให้ต่ำกว่า100ละตอนนี้ก็ลดลงมาได้ 3-4 โลแล้วแหละก็หลายอาทิตย์ละ2อาทิตย์3อาทิตย์ละก็ป่วยด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยอยากกินอะไรมากกินมากไม่ได้กินไม่ไหวเพราะป่วยก็ดีเหมือนกันถ้าลงมาก็เลยควบคุมอาหารไม่กินตอนเย็นตอนเย็นก็กินแอปเปิ้ลอะไรแทนกลางคืนนะถ้าหิวกินแอปเปิ้ลสักลูก2ลูกอะไรประมาณนี้ก็พอแหละดูแลสุขภาพด้วยแหละไม่ค่อยได้กินผักผลไม้ด้วยผมเลยต้องหาอะไรมากินนะเดี๋ยวป่วยง่ายเนี่ยก็ป่วยง่ายก็เลยต้องกินอะไรเสริมเนี่ยผักกินไม่ได้กินผลไม้แทนนะใกล้เคียงกันแล้วตอนเย็นเดี๋ยวกินข้าวอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องไปดูคุณเมียครับว่าทำอะไรไว้ให้กินหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปกินไหนช่วงสงกรานต์ที่หยุดมานี่ไปซื้อเขากินอย่างเดียวเลยเปลืองเหมือนกันนะทำกินเองอร่อยกว่าด้วยแต่เยอะด้วยแต่เยอะเนี่ยตัวอ้วนเลยอ้วนมาเพราะว่าทำกินเองนี่แหละ ร้อนยังเลยพูดนานแล้วเนี่ยไม่เขียวสักทีเขียวเดี๋ยวนะเหงื่อออกเต็มหน้าเลยครับร้อนขนาดนั้น37องศาแล้วนะเขียวแล้วไปฮะรถกำลังลงๆเลยบิดหนีรถหลังเนี่ยโอ้ถุงมือดีนะถุงมือตัวนี้มันลมผ่านมือเข้าได้ขับสบายฮะยิ่งอากาศร้อนเย็นมือเหงื่อออกแล้วมันก็เย็นเจี๊ยบพอขี่ฮะขับสบายถึงจะสั่งซื้อที่ไหนได้อีกมันเริ่มเก่าแล้วเนี่ยผมว่าใช้ปีนึงก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะมั้งเพราะว่ามันไม่ได้ดูแข็งแรงเท่าไหร่ดูมันเริ่มบางแล้วนะหรือเปล่าไม่รู้ซื้อมาพันเดียวเองใช้ดีอะชอบใส่สบายคือผมใส่เบอร์ L ก็ไม่ได้ต้องใส่ XL แต่ XL บางรุ่นแม่งนิ้วก็ยาวไปอีกนะเออพอเป็น L แม่งนิ้วก็สั้นไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นคนไม่พอดีมือเลยอะต้องไปหายี่ห้อดีๆใส่ก็ไม่รู้จะเจอแต่คราวนี้ถ้าพังก็คงจะซื้อยี่ห้อดีๆเลยนะใช้มันดีเลยครับก็พยายามจะทำให้ได้โอ้โหเสียของหมดเลย Sky Active แล้วเอาอะไรมาแปะรถเนี่ยโอ้ยเสียรถมาเลยว่ะอะไรมาแปะสเกิร์ตก็เสียมาเลย
ถ้ามันลำบากนะก็อย่าไปติดมันแค่สเกิร์ตเองใส่รถเดิมๆไม่มีสเกิร์ตยังสวยเลยโอ้รับลมหน่อยนะร้อนหน้าเปียกหมดแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้มาทางนี้นานแล้วโอ้โหเลขทะเบียนงามรถ1111เลยนะรับลมนิดนึงนะเสียงดังหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวให้ผมหายใจหน่อยนะเวลาร้อนจะขาดใจคงรู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่วันนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับก็อากาศอุ่นๆนะแต่ด้วยจากว่าป่วยอะมันก็ยังจะเป็นลมไม่ง่ายยังไงก็ไม่รู้เมื่อเช้านี้ก็ต้องซัดกับแป๊บซี่ไปกระป๋องเลยไม่อยากจะกินแล้วจริงๆแต่ต้องกินเพราะว่าน่าจะน้ำตาลตกอ่ะคนวูบวูบวาบแล้วอ่ะกินไปก็ดีขึ้นนะก็เลยต้องยอมกินแต่กินตอนเที่ยงไม่ไรฮะเราผ่านได้ตอนเที่ยงข้าวเรากินไม่ได้กินเยอะด้วยก็น่าจะอยู่ควบคุมแคลอรี่ได้พอดีนะขี่มอไซค์มาพูดอะไรเรื่องแคลอรี่เนาะตรงไปละกันวันนี้ไม่อยากเข้ากันละตรงนี้ถ้าไม่ติดไฟแดงมันก็ไวอยู่นะนี่ถ้ามีรถไม่ขวางก็เราเลี้ยวซ้ายได้ตลอดนะตรงนี้จริงๆตอนผมขับรถยนต์ผมก็ชอบมาทางนี้นะไม่ชอบหลบเข้าไปตรงนั้นละเสียเวลามันก็ไม่เสียเราจริงๆมันไวกว่าแต่ถ้าฟุกผมก็ชอบฟุกไงมาตรงนี้แล้วมันเขียวพอดีมันก็เลยจะไวไม่ต้องไปโอ้โหได้สบายโอ้ตรงนี้สิได้ไหมเนี่ยจุ๊บ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 โอ้โหเสียงอะไรวะตรงนี้ไม่ต้องไปติดรถใหญ่อะชิวๆฮะวันนี้พอน้ำมันหมดแล้วสังเกตนะผมนี่ใส่เป็นโรคอีกอย่างหนึ่งพอน้ำมันเริ่มจะหมดนะขับช้าพอเติมน้ำมันปุ๊บมันบิดหน้าตั้งไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมนะเป็นกันไหมพอน้ำมันเนี่ยเริ่มเหลือ2ขีดนะไปครับรอบ 5,000 6,000 ไปเนิบๆไม่รีบโอ้โหแล้วมันเล่มทางกันแล้วหมดบอกตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแรงขึ้นมาตามน้ำมันบนรถนะพอเห็นน้ำมันน้อยก็ค่อยๆไปไม่มีอารมณ์ขี่เลยพอน้ำมันเต็มเท่านั้นแหละโอ้โหมาพร้อมดันโอ้ยติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้จ้ะไปได้ไหมวะเดินแท็กซี่นิดนึงวะต่อข้างหน้าเลยนะเพราะว่ามีรถเก๋งจอดขวางเราอยู่เราก็ไม่อยากเกินเส้นหรอกนะอย่างนี้จะให้ทำยังไงเนาะตรงนี้เราต้องรอกี่วิผมก็จำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณสัก35วิตรงเนี้ยน่าจะประมาณนั้นหรือ60วิวะเอออาจจะ60วิก็ได้นะยังไง60วิจริงๆด้วยวันก่อนเข้ามาเห็นทหารเขากวดขันเรื่องหมวกกันน็อกอะไรด้วยนะอยู่ฝั่งทางนู้นอะฝั่งทางออกทางเข้าฝั่งนู้นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาตรวจค้นอะไรเยอะแยะเลยก็อาจจะกวดขันวินัย
คนที่เข้ามาเซนนี้ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกให้ครบอะไรอย่างเงี้ยนะมั้งเนาะมันก็จริงมันก็ดีฮะโอ้โหเดี๋ยวนะผมยาวแล้วยังไม่ไปตัดเลยอ่ะมันปิวแล้วโอเคน่าจะโอเคโอ้ยรำคาญแล้วคือเนี่ยถ้าผมเป็นโรคถ้าหน้าเปียกปุ๊บมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันคันไปหมดมันโอ้อึดอัดตอนนี้ก็มันลามไปถึงหูแล้วนะฮะเส้นผมมันไปแย่หูแล้วเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอเคขอเปิดรับลมแล้วกันนะในนี้อาจจะมีเสียงเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากมันไม่ไหวแล้วร้อนจริงเปิดรับลมเปิดชิลด้วยอู้รับลมโอ้เดี๋ยวลดเสียงให้ช่วงนี้อู้โอ้เย็นครับเย็นมากเลยเปิดชิลโอ้โอ้ยโอ้ยพอแล้วเกรงใจครับเกรงใจโอ้โอเคเลยฮะนิดหน่อยก็เอาดีขึ้นเย็นเลยเว้ยโอเคเลยกลับมาหมดอึดอัดต่อโอ้ยผมยาวแล้วก็ต้องไปตัดผมอีกวันไหนไปตัดดีวะวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้วันไหนดีนะจะหาช่วงเวลาว่างๆวันนี้คงยังไม่ว่างถ้าขี่ไวๆมันก็ไม่ค่อยร้อนเนาะลมมันเข้าโดยขี่ช้านี่แบบนี่ขนาดเสื้อไม่ได้ปิดนะเสื้อเปิดรับลมมันก็ยังสุดยอดแห่งความร้อนร้อนนี่เราต้องทนอย่างนี้ขี่ไปกี่ปีวะเนี่ยเราจะต้องทนขี่มอเตอร์ไซค์ไปกี่ปีเนี่ยเออมีรถยนต์ดีๆไม่ชอบนะฮะขายทิ้งซื้อมอไซค์มันก็ไม่เชิงขายทิ้งหรอกก็ซื้อคันใหม่แหละแต่ก็เอาไว้ที่บ้านเอามอไซค์มาขี่เล่นโอ้เมื่อคืนนี้นอนดู CBR 250ดับนานะยังไงก็จะซื้อให้ได้อะตั้งใจเลยเดี๋ยวผ่อนคันนี้หมดกันนะ30งวดหรือเปล่ากี่งวดไม่รู้วันนั้นแหละ30 40งวดไม่เกินเนี้ยเดี๋ยวก็จะเป็นไทยแล้วก็จะซื้อคันใหม่แล้วไม่แพงด้วย 200,000 กว่าบาทดาวสักแสนนะส่งชิวๆไปผ่อนแม่ง5ปีไม่คิดจะซื้ออะไรแล้วผ่อนแม่งยาวเลยไม่รู้ถึงวันนั้นเขาจะยังมีขายอยู่ป่ะนะก็จะซื้อสะสมแหละก็ไม่ได้เอามาแบบใช้จริงจริงจังๆหรอกเพราะผมเองก็ไม่ชอบสปอร์ตไม่ใช่ไม่ชอบสปอร์ตก็คงจะขี่แบบสปอร์ตมากไม่ไหวแล้วเนาะตัวใหญ่ไปคอม CBR คงดูเหมือนที่ของเกาะรถอะไรงั้นนะแต่ก็จะซื้อเก็บนะครับมันผมซื้อเก็บเทคโนโลยีนะฮะตั้งใจไว้นั่นคือฝันนะฝันก็ต้องไปให้ถึงเนาะเราฝันไว้ก่อนฝันเว่อร์ๆไว้ก่อนพอไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะคือว่าคันนี้ผมก็ส่งโหดส่งแบบเดิน 5,000 กว่าเลยก็เหนื่อยอยู่นะหนักอยู่เงินจะกินจะแต่งรถก็ไม่มีนะจะส่งไว้ๆมันหมดไปนะขึ้นสะพานลงสะพานผมว่าตรงนี้ไปทางนู้นดีกว่านะมันยังโดนลมนะทางนี้มันขี่ช้าจนไม่โดนลมเลยสิปัญหาเอาชิลลงนิดนึงใช่ไหมเอาชิลลงไปก่อนนะคือมันไม่โดนลมจะเป็นลมตายก่อนแล้วดิผมอยากจะเอาเทมอะไรมาวัดในร่างกายอย่างมันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไอ้น้องอาจจะดูไม่ร้อนเท่าไหร่นะ36องศาที่หน้าปัดรถในร่างกายไม่รู้เท่าไหร่นะโอ้โห
โชคมันนิ่มดีเว้ยเมื่อก่อนนี้ถ้าโชคปักมาไม่ดีนะตรงนี้นะจุกนะจำได้กลัวลื่นกลัวลื่นค่อยๆเข้าโค้งต้องปิดออกโค้งไปแล้วลองไปทางไหนดีผมไม่ได้มานานไม่รู้ลายแล้วเนี่ยต่อมาคันนี้เอาไงครับเข้าลายกลางแล้วกันช่วยครับช่วงนี้เป็นโรคมากบ้ามวยนะนั่งดูมวยกำลังแบบชอบเลยเว้ยนานๆได้ดูสนุกดีนะแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมช่องอะไรนะ MX มวยไทยอะไรนะเพราะคนไทยแพ้ฝรั่งนะจะไปดูอันอื่นนะคนไทยจะชนะฝรั่งเยอะแสดงว่าช่องนั้นเขาเปรียบมวยดีฮะคนไทยดูฝีมือกากๆไงมันก็ไม่กากมันเก่งนะฝรั่งมันเก่งกว่าแบบผมว่าเปรียบมวยดีนะคือแบบพูดผมก็เรียกไม่ถูกนะภาษามวยแต่เขาน่าจะจับคู่มาแบบแบบเสมอภาคอ่ะคนไทยต่อยสู้ไม่ได้เขาก็ให้ฝรั่งชนะแบบจริงๆจังๆคือไม่มีการโกงเลยนะดีนะก็ดูสนุกดีครับเห็นคนไทยแพ้บ้างก็เราเองแล้วก็รู้สึกแบบไม่ชอบหรอกจริงๆก็เห็นนะเห็นคนประเทศเราแพ้เราก็รู้สึกไม่อยากจะดูแต่มันก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเราก็ไม่ได้เก่งไปทั้งหมดทุกคนนะก็ยังมีพวกที่ยังแบบฝีมือใกล้เคียงกันนะอะไรประมาณนั้นก็ดูสนุกไปอีกแบบนึงแต่เขาต่อยโหดมากคือต่อยโหดอะแต่แบบคนไทยชอบโดนลูกหลงอะหลวมอะหลวมเรื่องภาษามวยเห็นอ่านเจอเขาเรียกว่าหลวมเข้าหลุมหลวมก็ล่วงเลยส่วนใหญ่นะที่เห็นส่วนรายการอื่นผมก็โอ้โหดูก็เก่งนะคนไทยชนะทั้งนั้นหรือเขาเอาแต่อันที่คนไทยชนะมาก็ไม่รู้นะก็ดูใน YouTube เนี่ยเพลินดีผมดูไปเดี๋ยวนี้เริ่มชักเหมือนคนแก่แล้วว่าโยกผมไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ดูเพลินๆมันก็แหมถ้าโยกมันคงได้อารมณ์นะความรู้สึก เหมือนคนที่คนแก่ก็แทงเข่าอะไรเงี้ยมุกเด็กๆผมไม่ชอบดูนะมวยนะไม่ชอบเลยเห็นยายดูว่าทำไมยายชอบดูมวยแต่โตมาเริ่มจากไทยไฟก็สนุกดีเว้ยมีอะไรให้ดูเลยแล้วก็เนี่ยค่อยๆหาอะไรดูไปเรื่อยชื่อนักต่อยไม่รู้หรอกชื่อนักมวยไม่รู้จักหรอกแต่ดูเพราะความสนุกอะสนุกดีก็หิวข้าวแล้วนี่แหละปัญหากลัวเวลาหิวแล้วไปกินมันจะกินเยอะตะกะไงเป็นโรคตะกะข้าวสักเม็ดนี่ไม่ให้เหลือในจานอ่ะต้องหมดเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเลย ทางเส้นนี้ก็ยังพอได้นะพอไปได้แต่คงไม่มาแล้ววันนี้ติดอะไรตั้งหนาเนี่ยไปนี้กันนะโอ้ซีเมียตรงนี้นี่นานมากแล้วนะไปวะตามคันนี้ทำไมนะถ้ามาคันนี้ขับค่อมๆแปลกๆอ่ะจะขวาก็ไม่ขวาจะซ้ายก็ไม่ซ้ายนะให้พี่ทหารเข้าไปก่อนงงฮะเขาขับค่อมๆนะเราก็
ก็ตามเขาไปโอ้พี่ทหารก็มาเต็มเลยนะเราก็กลับไปชิวๆเปิดหมวกกันโอ้โหร้อนเมื่อบอกแล้วน้ำมันจะหมดก็ไปแบบชิวๆอย่างนี้แหละไม่รีบไม่ร้อนร้อนนะแต่ว่าที่จะขี่ไวอ่ะมันหิวมันใช้พลังงานเยอะบินทหารเข้าไปอันนี้แล้วอันนี้เขตทหารแล้วทหารเยอะเออขนอะไรวะโอ้โหคันนั้นท่อดังดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ารถถีบรถถีบเฮ้ยไหวไหมไหวไหมโอเคไหมถีบแบบนี้โอเคไหมไหวนะไหวโอ้โหรถถีบล้อมันเล็กไงมันคอนโทรลยากรถเพื่อนล้อมันเลอะรถถีบล้อเล็กนิดเดียวถีบยากแต่หาเลยเราช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้เขานะมาถีบขึ้นเขาครับเดี๋ยวพี่ช่วยถีบให้อีกคันนี้ไหมน้องเอ้ยระวังระวังดูกันด้วยโอ้ไปเลยไหวเปล่าโอ้ไหวนะฮะไหวน้องก็รอดแล้วรถถีบก็ไม่มีแรงรถเพื่อนก็ล้อใหญ่หนักเข้าใจนะเข้าใจรถถีบขึ้นทางโคตรชันเลยเมื่อกี้โค้งเมื่อกี้ชันมากนี้เราก็ไปกันแบบคนข้ามถนนต้องระวังนะตรงทางม้าลายต้องสังเกตให้ดีนะผมเคยจะพลาดหลายทีแล้วคือมันแบบบางทีรถใหญ่หยุดรถเล็กมันมองไม่ทันหรอกครับบางทีมันมาซ้ายมันไม่เห็นหรอกก็พุ่งไปธรรมดานะผมเข้าใจขี่มอเตอร์ไซค์ก็เข้าใจแต่เราก็ต้องรู้แล้วว่าตรงไหนมันมีทางม้าลายมีอะไรก็ต้องระวังครับพอรู้แล้วก็ต้องระวังแต่ถ้าเราไม่คุ้นทางเราก็ต้องยิ่งระวังนะว่าจะมีไหมเห็นรถก็ชะลอก็ต้องรีบชะลอเดี๋ยวจะมีตะบันขี่อย่างเดียวนะก็พี่ชายแฟนผมก็เสียชีวิตเพราะว่าเดินข้ามทางอย่างเงี้ยรถใหญ่จอดแล้วมอไซค์ไม่จอดนะฮะมอไซค์ชนนะครับเสียชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโศกเศร้าเลยนะคิดว่าเรื่องไม่ควรเกิดก็ต้องมาเกิดนะก็เราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังนะทางมาลงมาลายเห็นแล้วก็ต้องชะลอให้คนข้ามถนนนะบางทีมันไม่มีไฟแดงหรอกทางมาลายบางอันละเดี๋ยวรุ่นใหม่ๆดีนะมันมีก็ช่วยได้เยอะนะแต่ผมว่ามันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงคือแบบคนไปหมดแล้วยังแดงอยู่อะไรเงี้ยก็แต่ยิงก็ไม่กี่วิอีก10กว่าวิอะไรเงี้ยมันใหญ่คนก็ออกกันแล้วมันไม่มีคนแล้วนะไปธรรมดานะมองซ้ายมองขวาหมดคนแล้วก็ไปนะผมก็เป็นรถสลับฟันปลากันหน่อยใช่จะได้ไปง่ายๆจะไปทางคุณท่านหน่อยผมนี่ไม่สลับฟันปลาไปไม่ได้นะคือมาสลับฟันปลาอะไรอย่างนี้ก็สบายไม่มีปัญหาอะไรไปเรื่อยๆได้ฮะ
กันไปเรื่อยๆชิวๆคร่องนี้ก็เหลืองกระพริบโอเคแปลกนะพออยู่ไอ้แยกเนี้ยนะถ้าเปิดไฟแดงปุ๊บรถติดยาวพอเปิดไปเหลืองกระพริบไม่เห็นติดเนี่ยรถที่เลี้ยวเข้าตรงโรงงานนี่ไม่เห็นจะมีแต่พอเปิดไฟแดงปุ๊บรถแม่งเลี้ยวเข้าเต็มเลยก็เลยติดยาวปิดไว้อย่างเงี้ยดีละแต่ก็ชอบขยันเปิดแล้วกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะนั้นขำคอมเมนต์พี่นะพี่ที่มาคอมเมนต์คลิปก่อนนู้นคลิปร้อนไข่สุกนะแหมพี่ก็ลำปางนะครับลำปางร้อนอะไรนะ42 43องศาไม่ใช่แค่ไข่สุกนะครับไส้กรอกก็สุกด้วยโอ้แต่ถ้าร้อนขนาดนั้นก็คงสุกจริงอ่ะจอดรถตากแดดวันนี้ตูดก็สุกนะเมื่อกี้แค่จอดแป๊บเดียวได้ตอนเที่ยงอ่ะโอ้โหยังร้อนเลยไปซื้อของเซเว่นอ่ะก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์ฮาดีฮาดีชอบแล้วก็อะไรอีกนะอีกอันหนึ่งอ๋อเรื่องมุมกล้องเออผมก็ว่างั้นแหละผมเองอ่ะเป็นคนชอบนอนดูคลิปตัวเองนะคลิปหนึ่งอ่ะผมดู2รอบ3รอบเลยนะบางคลิปผมชอบผมก็นอนดูแม่งทุกวันน่ะดูจนกว่าจะมีคลิปใหม่ที่ชอบขึ้นมาอีกอ่ะคือเป็นโรคเป็นบ้าอะไรเป็นโรคจิตเลยเนี่ยก็ดูตัวเองพูดเองขำเองนะนอนหัวเราะคิกๆๆๆอยู่คนเดียวมันก็ไม่เชิงขำขนาดนั้นหรอกแต่บางทีก็แอบเราก็พูดอะไรเขินๆตัวเองนะสนุกดีฮะก็นั่นแหละผมชอบดูคลิปนะก็ตั้งใจที่ทำคลิปขึ้นมาก็เพราะว่าดูเองนี่แหละไม่ได้แคร์สื่อนะถึงไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรอย่างเขาต้องแนวต้องแนวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่เลยนะก็เพราะว่าไม่มีความจำเป็นอ่ะผมก็ขี่ไปคุยไปพูดไปคนเดียวบางทีมันมีไอเดียอะไรนึกออกก็เนี่ยแหละก็พูดอยู่ในนี้แหละเอาไว้เป็นความทรงจำเออจริงๆพูดถึงเรื่องไอเดียเมื่อคืนนี้ตอนระหว่างที่นอนไม่หลับนะผมแม่งปิ๊งไอเดียขึ้นมาแต่คงไม่พูดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวใครไปก๊อปปี้เดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นมาแล้วจะจดติดบัตรเลยนะเพราะตอนนี้ผมเห็นในบ้านเรายังไม่มีใครทำนะอาจจะไม่มีใครทำแต่ต้องไปทดลองก่อนก็คือก็ยังไม่ได้ทดลองว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ในทฤษฎีเนี่ยมันเวิร์กผมรู้ในทฤษฎีแล้วเดี๋ยวคงงงสิว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะก็ขอเป็นไม่บอกแล้วกันขอเป็นความลับเดี๋ยวเตือนสติไว้เดี๋ยวผมจะไปจดใส่สมุดโน้ตไว้ว่าผมจะต้องทำอะไรยังไงนะเดี๋ยววันหนึ่งที่ผมพร้อมแล้วผมก็จะทำแล้วก็จะจดสิทธิบัตรนะพอดีแต่ก็ต้องคงจะทำให้ไวที่สุดอ่ะเพราะว่าถ้ามีคนอื่นคิดได้ก็แย่งโดนแย่งไปนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ระหว่างนอนไม่หลับแล้วผมคิดได้ก็ตอนนี้ที่บ้านสวนมันมีปัญหาคือบ่อปลาผมอ่ะพ่อผมพ่อพีทพ่อแฟนผมนะฮะเขาให้มันไปก่อนสำคัญโอ้โทษทีครับก็พอดีบ่อปลาแล้วบ่อดินอ่ะน้ำแห้งเขาก็เลยวิทย์ปลามาใส่บ่อปูนผมนะแล้วทีนี้พอใส่บ่อปูนนะปลามันเยอะเขาก็เลยให้อาหารเยอะแล้วกองมันก็นิดเดียวนะกองบ่อผมมันไม่ได้ใหญ่ขี้มันเต็มไวฮะผมก็เลยเดี๋ยวจะเขียนคอนโทรลเลอร์โดยใช้ Arduino นะควบคุมการถ่ายน้ำปลาอัตโนมัติเราสัก3วันถ่ายทีให้มันปั่นตีขี้แล้วก็ดูดดูดขี้เขียนโปรแกรมขึ้นมาเลยนั่นแหละดูดแล้วก็ถ่ายทิ้งแล้วก็เดี๋ยวใส่ลูกร้อยเติมน้ำอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวน้ำก็จะไม่ยุบมักง่ายฮะกินเสร็จแล้วก็โยนนะฮะก็จริงๆมันเป็นแค่เปลือกงอกแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอก
ันก็ย่อยสลายนะแต่ก็ควรไหมนะกินสบายใจเฉิบเลยให้เม็ดทิ้งอีกเม็ดเตรียมเขี่ยทิ้งนะนั่นไงแล้วถ้ารถผมเหยียบแล้วผมคว่ำมันมานี่มันรับผิดชอบไหมเนี่ยก็ไม่นะโอ้ยเปื้อนมือเปื้อนมือโอ้ยระวังครับเนี่ยนะอะไรไปดีกว่าอย่าไปเจออะไรเขาตรงนี้บางอย่างถึงผมไม่ใช่คนดีผมก็ไม่ได้ทิ้งขยะไม่ลงถังนะเซเว่นผมก็ไม่เอาถุงนะถ้าไม่จำเป็นคือบางอย่างมันก็ทำได้นิดๆหน่อยๆอ่ะก็ทำไปเถอะเท่จะตายทิ้งขยะลงถังเหมือนยืดอกพกถุงอะไรอย่างเงี้ยก่อนผมนี่ยืดอกพกถุงอยู่แล้วมันหัวเยอะใส่เฟอร์ฟอร์มานแม่งเลย โอ้โหโคตรมันบางทีก็ร่างกายไม่ไหวแม่งจะตายก่อนเฮ้ยประมาณนี้มันดีจริงพูดแล้วไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วเนาะตอนนั้นยังเป็นหนุ่มฟิตๆอยู่ไอ้คุยเรื่องขยะมาถุงยางได้ไงวะแต่จริงๆนะโอ้โหแนะนำเลยเฟอร์ประมาณนี่ชอบจริงๆเลยคือวันไหนนี่จัดหนักจัดเต็มนะกำลังดีครับมันไม่เหนื่อยเกินไปบางทีกำลังดีคือบางทีร่างกายเราก็ไม่ได้แข็งแรงเนอะผมเป็นคนไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ ของพี่เขาจะเลี้ยวเข้านี่นะหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะแต่เขาหลบให้มอไซค์ทางนู้นไม่หลบให้ครูวะเยอะไปมากวะก็ผมลองมาไม่กี่ห้อนะเอาตรงๆแล้วผมชอบดูเหล็กผมไม่ชอบวันทัดนะไม่ชอบไม่แค่ไม่ชอบเพราะชื่ออย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะผมไม่ชอบคำว่าวันทัดหรืออะไรนะอีกอันนึงจำไม่ได้แล้วแต่ผมจะเน้นดูเหล็กนะกล่องทองกล่องดำกล่องหาเหวเลยลองแม่งทุกยี่ห้อไอ้ทุกรุ่นมันอะโอ้แต่ติดใจเพอร์ฟอร์มานซ์เลยครับจัดหนักจัดเต็มนะวันละกล่อง2กล่องก็2กล่องไม่ไหวหรอกช่วงนั้นไม่ฟิตเท่าไหร่แล้วมันเหมือนตอนปปส.นะจะมาหาอะไรก็ถือว่าเริ่มอ้วนแล้วตอนปีหลังๆนะต้องวันละกล่องก็หลูแล้ว โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็หายละถึงบ้านแล้วครับถึงอย่างปลอดภัยนะวันนี้ขับกันอย่างช้าๆรถหาอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะผมก็พูดไปเรื่อยคุยกันฮาๆนะคอมเมนต์มาฮาๆเลยชอบโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย